แต่ผมถามว่าวันนี้เราลดภาษีตรงนี้เพื่อหวังผลว่าต่างประเทศจะมาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นนั้นเขาจะมาลงทุนหรือไม่มันไม่ใช่จังหวะครับเพราะว่าณวันนี้ไม่มีใครคิดเรื่องของการลงทุนทุกคนคิดแต่เรื่องของการเอาตัวรอดเพราะนั้นเงินรายได้ภาษีที่จะสูญเสียไป 5% นั้นเท่ากับประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับก็จะสูญเสียไปโดยใช่เปล่าผมก็เลยขอสงวนตรงนี้ไว้นะครับก็ตระหนักว่าทางภาคเอกชนก็คาดหวังในเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่เราเข้ามารับภาระหน้าที่แรกๆนะครับว่าจะมีการปรับลดลงมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคหรือไม่ก็ต้องขอเรียนว่าเราไม่มั่นใจนะครับว่าการลดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับลดลงหรือไม่และถึงแม้ราคาสินค้าลดลงนั้นจะเป็นเหตุผลเพียงพอให้กับประชาชนที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหรือไม่เรามีความคิดว่าเราเก็บภาษีนั้นไว้และเอาเงินคืนประชาชนเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะนำเงินนั้นใช้เพื่อให้มีรอบหมุนในเศรษฐกิจนั้นมีมากกว่าก็เป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายเช่นเดียวกันนะครับว่ายังไม่ใช่โอกาสและจังหวะที่เหมาะสมที่จะลดภาษีหลักๆส่วนนั้นแต่มันก็จะมีภาษีส่วนอื่นนะครับที่เราคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการลดภาระของประชาชนในบางส่วนและในบางส่วนก็อาจจะส่งผลในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ผมขอไม่ลงในรายละเอียดว่ามาตรการภาษีจะเป็นอย่างไรครับแต่ก็ได้คิดเผื่อที่จะให้ครม.พิจารณาเช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็จะมีมาตรการทางภาษีที่จะมากระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยคนไทยในประเทศในอัตราปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นมาตรการภาษีนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ในส่วนของมาตรการ5มาตรการนะครับที่เราจะใช้ในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นส่วนในหน้าถัดไปก็คือมาตรการที่เราจะใช้ผ่านสถาบันการเงินของรัฐการใช้สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนและมันก็มี2วิธีวิธีแรกก็คือออกรูปแบบโครงการกระตุ้นให้ธนาคารของรัฐเพิ่มวงเงินสินเชื่อนะครับโดยใช้บาลานซ์ชีตงบดุลของทางธนาคารของรัฐเองอีกส่วนหนึ่งและนี่ก็เป็นการตอบคำถามหนึ่งของคุณนายเมื่อสักครู่ก็คือใช้สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยเป็นตัวผ่านเงินที่เราอาจจะเรียกว่าซอฟท์โลนเพราะในอดีตตามที่ท่านกอบศักดิ์ได้เรียนเมื่อสักครู่บทบาทของการให้ซอฟท์โลนนั้นอยู่ที่แบงก์ชาติแต่เนื่องจากมีการแก้พรบ.แบงก์ชาติก็ทำให้แบงก์ชาติไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นั้นได้ต่อไปประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยต้นทุนของรัฐบาลสูงกว่าต้นทุนของธนาคารรัฐบาลจะออกไปกู้โดยการออกพันธบัตรนั้นมีต้นทุนสูงกว่าธนาคารที่จะระดมเงินผ่านเงินฝากในระบบเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะนำซอฟท์โลนที่มีต้นทุนที่ต่ำลงให้กับธนาคารได้ธนาคารก็สามารถที่จะระดมทุนผ่านระบบเงินฝากของเขาได้อยู่แล้วและประเด็นปัญหาก็คือตอนนี้ตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เงินฝากตามธนาคารต่างๆก็มีมากกว่าปริมาณเงินกู้ของเขาอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดข้อเสนอว่าขอให้อัดฉีดเงินลงไปในระบบต่างๆนานานั้นมันจะไม่ส่งผลตราบใดที่ทางด้านอุปสงค์เนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นในส่วนของบทบาทของสถาบันการของรัฐเนี่ยก็จะมีในโครงการต่างๆที่จะเข้าไปเสริมโอกาสให้ระดับอุปสงค์มันมากขึ้นรวมถึงอุปสงค์หรือความต้องการในการขอสินเชื่อประเด็นปัญหาเมื่อวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะหาวิธีที่จะลดความเสี่ยงให้กับธนาคารพาณิชย์ในการที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชนในส่วนของเอกชนนะครับมีบทบาทสุดท้ายแล้วเนี่ยที่สำคัญมากกว่าสถาบันการเงินของรัฐเพราะส่วนแบ่งตลาดเขามากกว่าเครือข่ายเขากว้างกว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเขาสูงกว่า
เพราะนั้นแนววิธีการทำงานของพวกเรานะครับไม่ใช่การที่จะหยิบธนาคารของรัฐมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่ผมก็ได้ใช้เวลาไปหลายสิบชั่วโมงในการที่จะพบปะและพูดคุยกับภาคเอกชนในส่วนของธนาคารพาณิชย์เพื่อรับรู้ถึงอุปสรรคของเขาถามคำถามกันง่ายๆครับว่าทำยังไงท่านถึงจะปล่อยสินเชื่อมากขึ้นรัฐมีอะไรที่ช่วยท่านได้เพราะผมไม่ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่เป็นธนาคารพาณิชย์ผมถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางที่กำลังเดือดร้อนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยอดขายเขาตกส่วนใหญ่ฟีดแบคที่กลับมาก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงเพราะนั้นบทบาทของสถาบันของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นบสย.หรือสถาบันหรือธนาคารเพื่อการส่งออกในการที่จะเข้ามาค้ำประกันการส่งออกหรือค้ำประกันสินเชื่อนะครับร่วมแบ่งความเสี่ยงกับส่วนของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีมากขึ้นบทบาทของธกส.มีมากมาโดยตลอดและเมื่อวานนี้ในการประชุมครม.เศรษฐกิจนะครับก็ได้มีมติที่จะเพิ่มวงเงินรับจำนำหรือวงเงินค้ำประกันพูดง่ายๆนะครับราคาพืชผลอีกประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 110,000 ล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับเพราะราคารับจำนำนั้นท่านก็ทราบดีว่าเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทั้งสิ้นก็เสมือนกับเป็นการประกันรายได้ของเกษตรกรโดยผ่านกระบวนการธนาคารของรัฐคือธกส.ในกรณีนี้และทุกธนาคารก็จะมีบทบาทนะครับที่มีความสำคัญตามพันธกิจของแต่ละธนาคารส่วนในหน้าถัดไปก็คือภาระหน้าที่นะครับที่ผมเรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าเป็นภาระหน้าที่ที่รูทีนมากนะครับไม่เซ็กซี่เลยแต่มีความสำคัญมหาศาลนะครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในที่นี้ก็ได้มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าอัตราการเบิกจ่ายในอดีตเป็นอย่างไรเป้าหมายเป็นอย่างไรอุปสรรคในแต่ละส่วนเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่ผมจะขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกๆ 1% ของงบประมาณที่เราสามารถที่จะเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายได้นั้นเนี่ยคิดเป็นมูลค่าก็เท่ากับประมาณ 25,000 ล้านบาทนักเศรษฐกิจเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าทุกๆ 1% คือ 25,000 ล้านบาทในแง่ของงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายนั้นส่งผลประมาณ 0.1% ของ GDP เพราะฉะนั้นทุกๆ 0.1% ตอนนี้ก็มีความหมายนะครับความพยายามในการที่จะเร่งรัดให้ภาคราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะเบิกจ่ายงบประมาณนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญและเมื่อเราดูในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจนะครับ 300,000 กว่าล้านบาทตรงนี้เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนอกจากนั้นยังมีบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจอีกต่างหากที่รัฐโดยทางอ้อมผ่านรัฐวิสาหกิจก็มีภาระหน้าที่ในการที่เร่งรัดเช่นเดียวกันเม็ดเงินที่ไม่ได้รวมอยู่ตรงนี้อีก 200,000 ล้านเป็นเม็ดเงินมหาศาลครับเทียบกับงบกลางปี 100,000 ล้านบาทท่านคงพอเห็นนะครับว่าความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีมากน้อยเพียงใดเมื่อสักครู่ท่านกอบศักดิ์ก็ได้เรียนกับพวกเรานะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยมากนะครับส่วน 300,000 กว่าล้านที่ปรากฏในหน้านี้เนี่ยบางส่วนเป็นงบอุดหนุนแต่ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณนอกระบบงบประมาณของรัฐก็คือภาษีที่เขาเก็บเองไม่มีใครไปคอยติดตามเขาเท่าไหร่นะว่าเขาใช้เงินส่วนนี้อย่างไรนะก็ปรากฏว่าจะมีเงินฝากอยู่ในธนาคารโดยส่วนใหญ่ก็ธนาคารของรัฐนี่มากมายในส่วนของงบประมาณส่วนนี้ภาระหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปขับเคลื่อนให้มีการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณภาษีที่ทั้งภาครัฐส่วนกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยได้เก็บมาจากพี่น้องประชาชน